วิดีโอนี้แอดมิกจะมาแนะนำสเปคเครื่องงบ 30,000 บาทสายสตรีมมิ่งแบบไม่ต้องใช้การ์ดจอนะครับเป็นค่ายแดงเป็น CPU generation ใหม่ล่าสุด Ryzen 7 4400ครับมาพร้อมชุดน้ำ SSD แบบ Gen 4และ RAM บัสสูงด้วยในงบเท่านี้จะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยสวัสดีครับอยู่กับแอดวิกเจนนะรงอิลุนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสเปคคอมกันนะครับเป็นสเปคคอมสำหรับการสตรีมมิ่งโดยเฉพาะครับเครื่องนี้จะเป็นโฮสต์สำหรับการสตรีมมิ่งได้เลยในทันทีนะฮะใช้การ์ดแคปเจอร์แบบ USB เสียบด้านหลังก็ได้หรือจะใช้การ์ดแคปเจอร์นะครับแบบที่เป็น PCIe เสียบด้านในก็ได้เช่นกันนะครับเซตนี้เซตอัพไว้สำหรับนักสตรีมในระดับกลางไปจนถึงระดับไฮเอ็นกันเลยนะฮะสเปคมีอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วย CPU อย่าง AMD Ryzen Pro 4750G ครับเป็น CPU 8 core 16 thread Boost Clock 4.4 GHz เลยนะฮะเรียกว่าเร็วและแรงเหมาะสำหรับการยิงสัญญาณภาพขึ้นสตรีมเป็นอย่างมากครับคอนฟิกนี้ ASBIC ใส่ RAM มาให้เป็น RAM 16 GB นะครับบัส 3.2 ซึ่งเพื่อนๆสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีก2แถวใส่ไปอีกสัก2แถวเป็น32 GB ยิ่งดีเลยนะครับบนเมนบอร์ดครับ B550M Morta Wi-Fi บางครั้งบางตอนเราอาจจะต้องยกเครื่องไปไลฟ์นอกสถานที่หรือยกไปในสถานที่ที่เราอาจจะไม่มีแลนอะไรแบบนี้ตัวนี้เป็นเมนบอร์ดชิปใหม่ล่าสุดนะครับที่รองรับ Wi-Fi ที่เป็น AX Wi-Fi 6อีกด้วยเลยเลือกใช้เมนบอร์ดตัวนี้มาราคาไม่ได้สูงหน้าตาใช้ได้และที่สำคัญรองรับ SSD อย่าง Gen 4อีกด้วยใส่การ์ดจอใส่การ์ด Expansion Slot ได้อีก2แถวเอาไว้ต่อ Capture Card ได้อย่างสบายๆเลยครับบนตัวชุดน้ำตัวล่าสุดอย่าง Core Liquid 240R นะครับจาก MSI ชุดน้ำ2ตอนที่เย็นใช้ได้ระบายความร้อนในส่วนของ CPU ได้อย่างสบายๆถามว่าเราใส่ซิงค์เดิมได้ไหมตอบได้เลยว่าได้ครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราสตรีมมิ่งแบบคมชัดแบบ 4K หรือแม้แต่ยิง2ช่องใช้ CPU เข้ารหัส encode นะครับชุดน้ำมีความจำเป็นเพราะมันจะได้ตัวเฮิร์ตซ์ที่นิ่งกว่าทำให้การสตรีมมิ่งไม่สะดุดนะครับต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยคือตัว SSD เลือกใช้เป็น Seagate ไฟ CUDA นะครับตัว520ซึ่งเป็น SSD Gen 4 Speed ระดับ 5,000 เมกะไบต์กันเลยทีเดียวใส่อยู่ในเครื่องแล้วเร็วและแรงนะครับทำงานไม่มีสะดุดโหลด Transition โหลดซีนอะไรต่างๆได้อย่างสบายๆเก็บ Footage เก็บ Artworkเก็บโอเวอร์เลย์ต่างๆสลับได้แบบนิ่งๆไวๆกันเลยนะครับซึ่งนี่ก็คือเซตอัพที่ ASBIC เซตมาสเปคเดี๋ยวจะลิสต์ให้ดูกันนะครับเพื่อนๆคนไหนมองว่าอยากจะสตรีมและ CPU อย่างเดียวอาจจะไม่สะใจนะครับใส่การ์ดจอเพิ่มก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น GTX RTX หรือ RX เมนบอร์ดตัวนี้รองรับอยู่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูการทดสอบใช้งานในส่วนของการสตรีมมิ่งจริงๆกันเลยดีกว่าครับว่าเวลาสตรีมมิ่งจริงแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลย
นี่แหละครับคือเซตในฝันสำหรับนักสตรีมเลยใช่ไหมกับราคาที่ไม่แพงมากครับประมาณ 30,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับ CPU ตัวใหม่ Ryzen 74750G ในซีรีส์ Ryzen Pro ด้วยนะครับเมนบอร์ดตัวใหม่ B50M Morta Wi-Fi จากทาง MSI ชุดน้ำ MSI MAG Core Liquid 240R เย็นๆสบายๆที่สำคัญไฟสวยด้วยนะครับและตัวเคสครับ Vampiric 100R ตัวใหม่เคสตัวนี้ให้เดาราคาเท่าไหร่1,390 เท่านั้นเองนะฮะฝาข้างเป็นกระจกด้วยนะและที่สำคัญ RGB ด้านหลังและด้านหน้าสวยงามมากๆเลยนะครับลองดูครับวันนี้คอนฟิกให้เป็นตัวอย่างกันสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะไลฟ์สตรีมมิ่งโดยใช้2เครื่องต่อกันหรือจะใช้เครื่องเดียวต่อการ์ดจอเพิ่มเครื่องเดียวจบได้ก็ทำได้เช่นกันขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานนะครับฝากสเปคนี้เอาไว้ด้วยที่สำคัญเร็วและแรงมากๆนะโดย SSD Gen 4จากทาง Seagate ครับวันนี้ฝากสเปคนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมครับสวัสดีครับถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะ